เฮ้ยมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วโดนเร็ว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 ตอนนี้นะฮะตัว Honda S660 นะฮะตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านเราแล้วนะฮะที่ TS Motor Sport นะฮะวันนี้ก็ที่นัดไว้นะฮะที่สปาทุกท่านมาดูกันว่ารถรุ่นนี้จะเข้ามาทำอะไรนะครับแล้วก็ใส่สินค้าอะไรจากทางเรานะฮะตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวทางเราจะแนะนำให้ก่อนนะฮะว่ารถคันนี้พิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวรอเอารถลงแป๊บหนึ่งครับเป็นไงเป็นไงสวยไหมสวยไหมLike I'm trying to whoosh that day I do sweet taboo If it's levels to this shit then I'm on the roof I stuck so hard I'm base jumping with no shoes Clean and crisp like a Starz white tee This baby face don't need a fake ID Praise the sea moss Double triple flip the mascarpone Take a week off อ๋อแล้วก็มาถึงตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับรถสปอร์ตไซมีร่างเล็กคันนี้นะฮะนั่นก็คือเจ้า Honda S660 Modulo X Version Z นะฮะตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะ TTS Motorsport ศรีนครินทร์นะฮะเรียกได้ว่าเป็นอีก1รุ่นรถยนต์นะฮะที่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความนิยมแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือรถคันนี้นะฮะจัดอยู่ในประเภทรถเคคาร์นะฮะส่วนรถเคคาร์คืออะไรเป็นรถที่มีขนาดเล็กนะฮะกระทัดรัดขับง่ายประหยัดน้ำมันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือรถรุ่นนี้นะฮะให้ความจุเครื่องยนต์มาที่660 cc นะฮะแรงม้ามาให้มาที่64แรงม้าแรงบิด104นิวตันเมตรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะให้สเปคมาครบเลยจากโรงงานนะฮะเรียกได้ว่าขับสนุกขับมันกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูในส่วนของสเปคล้อและสเปคยางกันนะฮะสำหรับเจ้า Honda S660 คันนี้ให้สเปคอะไรมาฮะตามมาดูกันเลยครับผมสำหรับล้อข้างหน้านะฮะให้มาขนาดที่15นิ้วนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยให้มาขนาดที่16นิ้วนะฮะพร้อมกับยางโยโกฮาม่า AD08 นะฮะเรียกได้ว่ายางชุดนี้ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูในส่วนของภายในร้านกันบ้าง นะฮะว่าเจ้า Honda S660 คันนี้มาติดตั้งสินค้าอะไรกับทางเรานะฮะรอติดตามกันเลยไป The way I operate is too smoothLike I'm trying to whoosh that day I do sweet taboo If it's levels to this shit then I'm on the roof และตอนนี้นะฮะเจ้ารถ Honda S660 คันนี้นะฮะก็มาอยู่บนลิฟต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะพามาดูในส่วนของระบบการสั่นสะเทือนแบบ MacPherson สตัดกันนะฮะว่ารถรุ่นนี้ให้มาเป็นยังไงนะฮะมาเลยครับผมด้านหน้านะฮะตรงนี้ก็ให้มาเป็นเหล็กกันโค้งนะครับพร้อมด้วยลูกหมากกันโค้งหน้าล่างนะฮะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะฮะตามมาดูเลยนี่เลยครับผมด้านหลังก็ให้มาเป็นแบบลูกหมากกันโค้งนะครับแล้วก็เหล็กกันโค้งเช่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของสินค้าที่จะติดตั้งในรถคันนี้กันนะฮะตามมาดูเลยและสำหรับเจ้า Honda S660 คันนี้นะฮะก็เป็นรถที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะเครื่องยนต์วางกลางและที่สำคัญเลยเป็นรถที่มีบาลานซ์ดีมาจากโรงงานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วทางเจ้าของรถก็เลยต้องการที่จะอัปเกรดนะฮะสมรรถนะรถให้ดียิ่งขึ้นไปนะฮะแล้วก็จัดทรงได้สวยมากยิ่งขึ้นนะฮะทางเจ้าของรถเนี่ยก็เลยได้มีการสั่งจองโชค H-Drive รุ่น S-Spec กับทางเราไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะวันนี้โชคมาส่งได้รับรถวันแรกนะฮะก็เลยสไลด์รถเข้ามาติดตั้งกับทางเราทันทีนะครับตอนนี้นะฮะสินค้าที่จะติดตั้งเข้าไปในรถคันนี้นะฮะตอนนี้อยู่ด้านหน้าเราแล้วนะฮะนั่นคือโชค H-Drive รุ่น S-Spec นะฮะตัวนี้ปรับสูงต่ำด้วยการสไลด์กระบอกนะฮะแล้วก็สามารถปรับความนุ่มหนึบที่หัวโชคได้ด้วย30ระดับนะฮะและที่สำคัญเลยโชคตัวนี้เป็นระบบโมโนทูปนะครับผมแล้วก็รับประกันถึง2ปีเต็มนะฮะส่วนในเรื่องของการรับประกันเนี่ยเรารับประกันยังไงนะฮะ1เลยคือไม่จำกัดระยะทาง2ไม่จำกัดการใช้งานนะฮะถ้าระหว่างการใช้งานนะฮะโชคตัวนี้มีปัญหาแตกรั่วซึมนะฮะทางเรามีโชคตัวใหม่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นนี้นะฮะหรือรถรุ่นอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปนะฮะรถหายากนะฮะหรือว่ารถรุ่นเก่าเนี่ยเรามีครอบคลุมกันเลยทีเดียวสำหรับรถยนต์ในบ้านเรานะฮะอย่าเพิ่งรีบจากการไปไหนนะฮะเราจะพาทุกคนไปดูหลังจากติดตั้งแล้วฟิตเมนต์สวยๆว่าหล่อลงตัวแค่ไหนรอติดตั้งไปเลยครับไปก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเจ้า Honda S660 คันนี้นะฮะที่วันนี้มาติดตั้งโชค H-Drive รุ่น S-Spec กับทางเรานะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะผมได้แอบไปลองเทสรถดูแล้วนะฮะบอกเลยว่าเวลาจ้ำคอสะพานนะฮะหรือว่าเวลาเข้าโค้งแรงๆเนี่ย
หนึบแล้วก็เอาอยู่แล้วก็ขับสนุกมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะแน่นอนนะฮะแล้วในส่วนของการจัดทรงฟิตเมนต์นะฮะเรียกได้ว่าจัดไว้แบบใช้งานทั่วไปขับสนุกใช้งานทุกวันได้นะฮะไม่เตี้ยมากจนเกินไปนะฮะขับไปไหนก็สบายสบายนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสำหรับงบประมาณตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะในส่วนของสินค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นโชครถรุ่นนี้นะฮะหรือว่ารถรุ่นอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปนะฮะทางเรามีรองรับและครอบคลุมหมดเลยนะครับผมสำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจในส่วนของตัวสินค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นโชค H-Drive นะฮะหรือว่าช่วงล่างของ Hardless นะฮะหรือแม้กระทั่งล้อ BC Force นะฮะสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่หน้าเพจของ TS Motor Sport นะฮะหรือว่าเพจ Hardless Thailand ก็ได้นะฮะทางเรายินดีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำนะครับผมก่อนจากกันนะฮะขอฝากช่องTH Channel Thailand ไว้ด้วยนะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย